นับสนุนโดย B-Quick ศูนย์บริการเปลี่ยนยางเปลี่ยนน้ำมันเครื่องผลิตภัณฑ์ซันไลฟ์ทรูมอสพลัสสวิตไฟน้ำยาล้างห้องน้ำมาจิกคลีนแอคทีฟเราไปต่อกันเลยกับบททดสอบที่4ครับบททดสอบนี้เป็นเรื่องราวของความสวยงามที่ใกล้ตัวทุกคนโดยเฉพาะสาวๆนะฮะนั่นก็คือการทำศัลยกรรมครับถ้าให้ศัลยกรรมได้1ส่วนในร่างกายพี่หนูเล็กเลือกอะไรอยากทำจมูกทำจมูกใหม่อยากทำไม่ได้ทำยังไม่ได้ทำพูดว่าทำจมูกใหม่ได้ยังไงยังไม่ได้ทำหมายถึงว่าการมีอันเดิมแล้วไม่เอาไม่ชอบไงอยากทำใหม่ตรงปลายมันหักพี่ก็เคยดูดวงมาเขาบอกว่าให้ไปเสริมให้มันตรงกลางมันเต็มแล้วทำไมเราไม่ทำไม่มีตังค์นะสิเฮ้ยอย่ามาไม่มีอย่ามาพูดไม่มีเราไฮโซเราไฮโซอันนั้นเมื่อก่อนเดี๋ยวนี้มีแล้วต้องทำหนูกำลังจะไปทำจมูกค่ะเฮ้ยอยากทำแค่นี้ก็สวยแล้วนะเออสวยแล้วอย่าทำเฮ้ยธรรมชาติแบบพวกเราดีกว่านะจริงๆธรรมชาติเลยเหรอทำไมอ่ะทำไมถึงไม่ชอบจมูกตัวเองไม่เอาไม่นิ้นไม่เอาอย่าทำจริงๆขอเราแล้วพูดจริงใจเลยอย่าทำเอางี้เราจะบอกว่าศัลยกรรมที่เราจะเอามาให้พวกคุณทายกันในวันนี้เนี่ยนะคะไม่ธรรมดาเป็นคนที่ทำศัลยกรรมมาแล้วทั้งร่างกายเลยนะคะรวมมูลค่าทั้งสิ้น7,800,000 บาททั้งร่างเลยอ่ะซึ่งวันนี้ต้องบอกเลยว่าเรามีคนที่ทำศัลยกรรมมาให้ทุกคนได้ดูกันทั้งหมด3คนด้วยกันค่ะครับผมแต่ว่ามีเพียงคนเดียวเท่านั้นนะครับที่ทำศัลยกรรมสูงถึง7,800,000 บาทและเราเปิดโอกาสนะฮะให้มาดูตัวอย่างของเราทั้ง3คนทุกท่านเลยนะฮะเชิญทุกท่านเลยครับลงมาได้เลยครับเชิญค่ะมาเลยพี่หนูเล็กเราก็อยู่ฝั่งนี้เราอยู่ฝั่งเดียวกันสี่คนเอาละครับท่านแรกนะครับบททดสอบที่4นะฮะคนแรกเชิญครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่พ่อปั้นจ๋าสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อหนูหน่อยค่ะหนูหน่อยใช่หนูชื่อน่ารักทีเดียวชื่อหนูหน่อยคิดว่าคนนี้ทำอะไรส่วนไหนยังไงบ้างคะโหนี่มองกันแบบนี่พี่หนูหน่อยหันให้ดูนี่ต้องมีคางให้ดูใกล้ได้ฟันที่ต้องทำใกล้ไปใกล้ไปแม่อยากเล่นแบบนี้มากจังตาจมูกครับใบหูวิตามินผิวเออผิวใสมากเลยอ่ะขาวจ้วนนะนี่คนวิเคราะห์มาแล้วคนวิเคราะห์เอาอย่างนี้ทีละคนทีละเพชรจมูกครับแล้วก็ตาที่เห็นชัดนะครับแล้วก็ปากแล้วก็โครงหน้าเพราะว่าอย่างแรกต้องดูดไขมันเพราะแขนเล็กมากอันนี้ผ่าจมูกเหมือนกันเลยกระดูกหลังหูไปดูหูเขาเลยทีเดียวกระดูกหลังหูแล้วมีแผลเป็นเหมือนกันหนูสามารถบอกราคาได้เลยเท่าไหร่คนที่ทำเท่าไหร่ประมาณ1,700,000 บาทโอ้โหเอางี้เก็บไว้ในใจก่อนนะเก็บไว้ในใจถ้าคนนี้ราคาเท่านี้ลองดูหมายเลข2ว่าเป็นยังไงครับหมายเลขที่1ครับเอ้าลองดูหมายเลข2ค่ะเชิญค่ะเชิญครับโอ้ยสวัสดีค่ะสวยทุกคนเลยอ่ะสวัสดีค่ะไม่ทําไมหน้าเอาไม้กันล่ะน่ารักสวัสดีค่ะเนยชนิสาสกุลพัฒน์เจริญค่ะเราเคยเจอกันหรือเปล่าเจอกันที่ไหนจักกันมาก่อนไหมอยากให้ใครมาดูเราใกล้ๆคนแรกเลือกได้เลือกได้เลือกเลยเลือกเลยพี่เพชรไหมเออพี่เพชรเขาอนุญาตให้คุณดูใกล้ใกล้เด็กฮะทำอะไรเกรงใจเมียมั่งเมื่อกี้มานึกว่าเป็นแม่ไหนๆก็ไหนเพชรครับคิดว่าคุณเนยเนี่ยเขาทำอะไรมาบ้างภายนอกผมว่าเขาทำทั้งหน้าครับอันนี้คือบ่งบอกเลยว่าทั้งหน้าเลยทั้งจมูกแล้วก็ปากดวงตาแล้วก็รวมไปถึงรูปร่างด้วยจริงๆเป็นสาวประเภทสาวประเภท2มั้ยคะใช่ใช่ใช่แปลงเพศยังคะแปลงอันนี้นับในราคาด้วยคือไม่ถ้าถามผมโคตรติดใจเลยถ้าถามผมยังสั่นเลยสตาร์ทเครื่องเลยผมไม่ไงถ้าผ่าตัดคือก็ใช้เงินเยอะนะในการผ่าตัดใช่ไหมครับใช่ครับพี่ไปตอบเขาได้ไหมอ่ะพี่บอลพี่กับภรรยาที่บ้านไม่เห็นทำแบบนี้เลยคนละอย่างกันน่า
ขาหวานมากเลยอ่ะตัดสะพงสะโพกอะไรอย่างเงี้ยคือแบบน่าจะใช้เยอะมั้ยมีฉีดเสริมสะโพกด้วยนะที่ผมรู้สึกอ่ะแต่ไม่รู้ว่าตอนเนี้ยสะโพกของเขาคือเป็นอย่างงี้เลยเขาเป็นแบบอย่างงี้เลยเป็น S เลยอ่ะการที่สรีระของผู้ชายจะกลายเป็นผู้หญิงที่แบบสวยน่ารักอย่างเงี้ยเรื่องของผิวพรรณเรื่องของกระดูกเรื่องของโครงสร้างอะค่ะน่าจะต้องใช้เงินสูงตอนเดินออกมานึกว่าผู้หญิงสวยมากแล้วสวยกว่าแบบดาราอีกอ่ะเฮ้ยอย่าพูดนะว่าสวยอยากกว่าพี่อ่ะไม่มีใครสวยกว่าพี่หรอกไม่มีใครสวยกว่าพี่ได้แล้วคือผิวพรรณเขาดีมากจนเรารู้สึกจำเขาไว้จำเขาไว้เดี๋ยวเขาจะบอบช้ำไปมากกว่านี้เหนื่อยยังครับเหนื่อยยังถ้าเหนื่อยพยักหน้าเขาเขินแล้วว่าเหนื่อยยังเหนื่อยยังไปที่ร้านไปใกล้ๆอีกคนอีกคนนี่เขาอาจจะไม่อยากใกล้ๆเราก็ได้นะไปพักก่อนขอบคุณนะคะขอบคุณครับเดินครับเดินครับขอบคุณค่ะมาดูกันต่อกับหมายเลขที่3เชิญค่ะเชิญครับโอ้ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้ก็สวยอ่ะสวยทุกคนเลยน่ารักทุกคนเลยอ่ะโอ้ยตายแล้วคนนี้ขาสวยมากแนะนำตัวหน่อยค่ะเชิญค่ะชื่อเจนนี่ค่ะเจนนี่เฮ้ยตกใจเลยน่ารักมากคือผมต้องบอกนะว่า3คนมานะสวยคนละสไตล์หมดเลยอันนี้สวยแซ่บเลยเนาะอันนี้สวยแซ่บเลยอ่ะเฮ้ยเชื่อไหมเขาทำศัลยกรรมมานะดูไม่ออกหนูคิดว่าเขาทำเยอะนะแต่ว่ามันดูไม่ออกเลยอ่ะโอ้ดูไม่ออกจมูกยังคิดว่าจมูกจริงเลยอ่ะปากจมูกปากก็น่ารักคือน่ารักไปหมดเลยอ่ะคือถ้าเกิดว่าเขาไม่แต่งหน้าก็ยังน่ารักมากเนี่ยปากอะทำแต่ก็ยังดูแบบดูเหมือนกับว่าไม่ได้ทำอ่ะเฮ้ยมันทำผมดูไงก็ไม่ทำผมดูเขาว่าคนนี้ไม่ทำด้วยซ้ำเหมือนเอามาหลอกแต่ผมเห็นร่องรอยตรงหูเหมือนกันหรอเนี่ยฮะโทษนะครับข้างนี้ก็มีข้างตายแล้วข้างนี้ก็มีเหมือนแบบเดียวเหมือนแบบข้างนี้ยังนิดเดียวอ่ะเอาจริงๆนะไอ้พวกผู้ชายที่มาในรายการนี้สังเกตเก่งกว่าผู้หญิงอีก7ล้านกว่าเนี่ยผมว่าเป็นไปได้เพราะว่าคือรอยแผลแบบนี้ผมเคยเห็นคือพี่ส้มเช้งพี่ส้มเนี่ยทุกวันนี้ยิ้มไม่ได้ยิ้มทีหัวเข่ากระเพื่อมนะพี่ส้มแต่คนนี้เขายิ้มได้นะเขายิ้มได้ถ้าเป็นเจ้าหน้าคิดนะเครื่องหน้าทั้งหมดแล้วก็ขาด้วยขาด้วยอะไรคะดูเนาะดูไขมันเนาะใช่ก็น่าจะดูถ้าขาเป็นแบบนี้นะต้องบอกมิ้นเลยเพราะว่าทำที่ไหนเขาทำที่ไหนเพราะขาเขาสวยเขาเป็นปรึกษากันเองนะมิ้นพยายามหารอยแผลตามจุดที่จะต้องเจาะถ้าเกิดว่าจะดูดไขมันขานู่นนี่นั่นแทบไม่เห็นเราเลยไม่รู้ว่าเขาทำอะไรมาคนนี้น่าจะอายุมากด้วยจริงหรอบางทีน่าจะลาก็จ๋าเลยอะอายุเท่าไหร่พี่พี่จ๋าพี่จ๋าให้สี่ห้าละแต่จริงๆเทียบกันก็น่าแบบอายุราวๆเดียวกันเลยนะแล้วหน้าคล้ายๆกันด้วยนะดูเด็กทั้งคู่นะตาเขาเหมือนพี่จ๋าน่ารักอ่ะแนวน่ารักแต่นี่เขาจะดูแบบเฉียวๆของพี่จ๋าจะดูแบ๊วกว่าแต่เหมือนจริงๆเหมือนจริงเหมือนเนื้อคู่จริงๆเหมือนเนื้อคู่ขนาดนั้นเลยเหรอเขาเหรอเขาเหรอผมก็ต้องส่งกันไงโอ้เดี๋ยวไม่หมดเลยไม่ต้องเลยดารากับที่เลยพอแล้วคุณนี่ละเบอร์หนึ่งทำดูก็เราไม่ได้เขาไม่ได้แพงมากหรอกถ้ากลัวเบอร์หนึ่งเขาจะทำปลอกเบอร์หนึ่งก็ดูเนียนนะดูเหมือนทำน้อยแต่ก็ทำมะที่ว่าเบอร์สามคนสองเหมือนกับการทำแปลงเพศอ่ะเป็นพันแล้วแต่เหมือนกับหลอกเราให้รู้สึกว่ามูลค่ามันเยอะคนสุดท้ายเบอร์หนึ่งพี่คิดเหมือนกันเพราะเขาดูเนียนเบอร์สองอ่ะพี่จำได้ว่าคนนี้เคยออกไปการแต่พี่จำไม่ได้ว่าเขาอ่ะทำเท่าไหร่สรุปไม่ได้คนแรกก็ทำเยอะอยู่แต่ว่ายังไม่เป็นหลักหลายล้านที่เลือกนี้เรียกว่าแต่ละคนคงมีคำตอบในใจแล้วนะคะเก็บคำตอบไว้กับตัวนะฮะรอสัญญาจากผมนะครับพร้อมแล้วชูคำตอบครับ3 3 3 3เฮ้ยคุณเลือกหมายเลข3กันทุกคนเลยเหรอแต่ใจผมมันเลือกเบอร์1เอาแล้วพี่บอลแล้วทำไมพี่บอลเลือกหมายเลข3เลข1นี่ก็ถามว่าคือถ้าเขาทำมาก็ถือว่าทำได้เนียนมากเนียนไม่เหมือนเอามาหลอกอะแต่เบอร์สองอะก็ถือว่าทำก็น่าจะเยอะอยู่เพราะน้องเขามีผ่าตัดแปลงเพศนู่นนี่นั่นแต่เบอร์สามออกมารู้สึกว่าเฮ้ยคุณมั่นใจแล้วเรารู้สึกว่าต้องเป็นคุณแน่ๆครับนั่นแหละฮะก็จะชอบความมั่นใจของเขาแล้วสิ่งที่จะสังเกตแล้วตัดสินใจเลยคือผิวของเขาแพทรู้สึกว่าคนที่3อ่ะเขาดูสมูทไปหมดเลยถ้าเขาทำออกมาเนียนเงี้ยหมอน่าจะมีฝีมือแล้วเก่งแล้วราคาต้องแบบแพงแน่นอนนะเหมือนการรู้สึกเขามั่นใจแล้วแบบดูไม่ออกหลอกอะไรอย่างเงี้ยนี่คือไปวิเคราะห์กันที่บุคลิกหมดเลยเนาะคือทุกคนรู้สึกถึงแบบว่าความมั่นใจเหมือนมั่นใจว่าฉันทำมาดีมากๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่มิ้นสังเกตพยายามจะทายว่าคนไหนอายุเยอะที่สุดมิ้นก็เลยพยายามไปเล็งมือ
พราะรู้สึกว่ามือเนี่ยเป็นสิ่งที่ที่แก้ยากเบอร์3เนี่ยเนียนทุกจุดเลยแต่มือจะเห็นรอยกระรอยจุดด่างดำก็เลยคิดว่าอาจจะเป็นไปได้ว่าน่าจะได้ทำมาเยอะหน่อยอะไรแบบนี้เพชรกับพี่หนูเล็กครับอันนี้เราค่อนข้างมั่นใจมากเลยนะคะเอาอีกแล้วเหรอคะมั่นใจขอเดานะคนนี้อายุประมาณ48เฮ้ยแล้วถึงเหรอแล้วเขามีความขวัญความขวัญความขวัญเขามีความขวัญอยากที่จะเป็นเจ้าของเขาเรียกอะไรคลินิกเหรอคลินิกศัลยกรรมและดีไม่ดีเขาอาจจะเป็นเจ้าของก็ได้โอ้ยโอ้โหเลเวลนี้เลยอ่ะแต่เขาไม่ได้ทำร้านเขานะเขาทำที่ต่างประเทศพี่รักก็ทำทั้งตัวเลยทำทั้งร่างเลยใช่ทำทั้งร่างเลยรู้จักเหรอรู้จักเขาเหรอไม่รู้จักอันนี้เราเดาเดาล้วนเดาข้อนี้ทุกคนตอบเหมือนกันหมดก็ไม่มีการโบว์ชาเลนจ์จะสิถูกต้องครับนะฮะเอาละครับถ้าถูกหมดถ้าผิดผิดหมดใช่แล้วเรามาดูกันเลยครับว่าคำตอบหมายเลขใดเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับภาพภูมิใจมากแล้วสวยหน้าตาน่ารักจิ้มลิ้มอะไรแบบนี้ออร่าเขาออกนะเดี๋ยวลองดูว่าอายุเท่าไหร่ดีกว่าลองทายเล่นๆตอนนี้เลยอายุเท่าไหร่คิดว่า42 42เออผมว่าได้เลือกผมประมาณ40ใช่แล้วเลข4อัพเลยเหรอ40อัพ37 30กว่าอันนี้เท่าไหร่40เอ้ยเมื่อกี้พูดผิดนะว่าจะ48อ่ะแต่พูดว่า38อันนี้38อันนี้เท่าไหร่คิดว่าเท่าไหร่หนูว่า50มี40มี50ก่อนเราจะเจอคนที่ถูกต้องนะฮะก็คือคุณเจนนี่เรามาพบกับเบอร์1กันก่อนเชิญคุณหนูหน่อยครับคืออะไรเป็นพิธีกร MC ผมว่าผมเคยเห็นพี่ผมได้คุณเคยเจอกันป่ะผมบอกแล้วเห็นไหมเคยเจอกันผมว่าคุณค่ะผมคุ้นแต่ผมไม่แน่ใจพี่หน่อยใช่เป็นพี่ครับเป็นพี่หน่อยอายุเท่าไหร่บอกได้ไหมสามสิบห้าค่ะ35เด็กมากอายุเท่าปลาเลยขออนุญาตค่ะทำอะไรมาบ้างคะในร่างกายของเราทำตากับจมูก2อย่างทำสองอย่างก็รวมแล้วประมาณ 90,000 ค่ะ90,000 บาทเนาะโอ้สวยอยู่แล้วว่าคนนี้ผิวพรรณดีอยู่แล้วเนาะขอบคุณพี่หนุ่มน้อยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะสวยมากทำไปแค่2อย่างเอง 90,000 บาทหุ่นดีมากเรานึกว่าเขาทำแบบตัวดูดเดิดไงไม่ทำอะไรเลยแต่ว่าเขาคือโครงเขาดีอยู่แล้วเนาะใช่เป็นคนขาวผิวพรรณดีเอามาดูที่หมายเลข2คุณเนยเชิญค่ะคุณเนยกลัวทุกคนเลยนะฮะนายคุณนายทำอาชีพอะไรเป็นฟรีแลนซ์ค่ะฟรีแลนซ์อีกแล้วพิธีกร MC เหมือนกันเหรอใช่เราเคยเจอกันป่ะผมคุณเหมือนเคยร่วมงานกันไม่เคยไม่เคยโอเคเนี่ยไปทำงานที่ไหนบ้างอ่ะเพิ่งประกวดมิสทิฟฟานี่จบค่ะอ๋อเขาประกวดมิสทิฟฟานี่ด้วยทำอะไรมาบ้างคุณเนยทำตาแล้วก็จมูกปากแล้วก็ทำหน้าอกแล้วก็ทำสะโพกแปรงเพศทำทุกอย่างเลยทำทุกอย่างราคารวมเท่าไหร่อ่ะประมาณ 800,000 ค่ะ 800,000 อันนี้เสียงเป็นผู้หญิงเลยนะไหนๆลองพูดสิเล็กๆพี่ปั้นฉันโอ้โหขอบคุณน้องเนยค่ะขอบคุณนะคะแต่เราอยากรู้ของคนนี้จริงๆอ่ะ7,800,000 บาทที่ทำมาแต่เราดูไม่ออกเลยว่าทำอะไรมาบ้างนะคะต้อนรับคุณเจนนี่เจนขวัญอินทวงค่ะที่ปรึกษาและผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดโรงพยาบาล DA และผู้บริหารบริษัท SS Agency ค่ะเดี๋ยวนะคุณเจนนี่ค่ะดูอะไรก็ไม่ออกสักอย่างคุณไปทำอะไรมา7,800,000 บาทมันดูไม่ออกอ่ะแต่ที่เขาเถียงกันที่สุดเมื่อกี้คือเรื่องอายุเอาอายุก่อนเลย
38อายุเท่าไหร่คะ38ค่ะอุ้ยแล้วหนูก็ทายถูกด้วยว่าเขาน่าจะเป็นแบบเหมือนกับเจ้าของโรงพยาบาลแล้วแบบนี้คุณรู้ได้ไงอ่ะหนูทายเอาบุคลิกทำศัลยกรรมอะไรมาบ้างค่ะจมูกประมาณ6ครั้งค่ะจมูก6ครั้งนะฮะเลยว่า6ครั้งหนกแก้ม2ครั้งหนกแก้ม2ครั้งครับคางประมาณ3ครั้งครับผมกราม2ครั้งกราม2ครั้งตาตาเอนโดไทด์ดึงคิ้วดูดไขมันที่หน้าดูดไขมันต้นขาเอามาเสริมที่สะโพกที่ก้นนะคะแล้วก็ดูดไขมันหน้าท้องแผ่นหลังทำหน้าอกทุกอย่างเริ่มทำศัลยกรรมครั้งแรกตอนอายุเท่าไหร่คะ18ค่ะครั้งแรกทำอะไรอย่างครั้งแรกเลยจมูกอย่างเดียวเริ่มจมูกอย่างเดียวก่อนใช่ใช่เดี๋ยวเราดูรูป before after ก่อนทำและหลังทำดีกว่าก่อนทำและหลังทำเป็นยังไงเอาลองดูซิก่อนทำเป็นยังไงข้างหลังเราใช่ไหมคะข้างหลังสวยมากอะเริ่มจากจมูกก่อนตอนนั้นคือที่อยากทำเพราะอะไรอยากรู้เพราะว่าเป็นเด็กต่างจังหวัดแล้วจะมาเรียนที่กทม.ไม่มีดั้งก็เลยอยากทำครั้งแรกครั้งแรกเริ่มจากจมูกจริงๆเป็นคนกลัวการศัลยกรรมมากตอนแรกใช่ไหมตอนแรกตอนนี้ยังอยากทำศัลยกรรมส่วนไหนเพิ่มเติมอีกไหมคะทางร่างกายไม่มีค่ะคือให้เมนเทนไปตามอายุของเราเพราะเรารู้สึกว่าเราแก้ไขในส่วนที่บกพร่องเนี่ยให้มันโอเคแล้วคือเจนทำงานอยู่ที่โรงพยาบาล DA ที่เกาหลีค่ะที่เกาหลีเลยใช่เขาอยู่เกาหลีใครอยากทำต้องไปเกาหลีเลยนะครับปรึกษาได้ปรึกษาได้อะไรแบบนี้ใช่ค่ะเราจะเป็นโรงพยาบาลที่ใหญ่และก็ทันสมัยที่สุดในเกาหลีคือของเราจะไฮเทคโนโลยีหมดเลยค่ะเอาล่ะวันนี้ขอบคุณคุณเจนี่มากๆนะคะที่ให้เกียรติกับรายการเราขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะและในบททดสอบสุดท้ายนี้ทุกทีมตอบถูกกันหมดรับโบเพิ่มไปเลยอีกทีมละ2โบทำให้ตอนนี้มี2ทีมที่มีคะแนนสูงสุดเท่ากันนั่นคือทีมของคุณมิ้นคุณปราและทีมของคุณบอลกับคุณปามโดยมีสะสมอยู่ที่6โบด้วยกันและเมื่อมี2ทีมที่คะแนนสูงสุดเท่ากันแล้วจึงต้องทำการจับสลากเพื่อหา1ทีมเข้าไปทดสอบความเป็นไฮโซตัวจริงในรอบสุดท้ายและทีมที่สามารถจับซองได้โบแดงก็คือทีมคุณมิ้นและคุณปรางนั่นเองครับช่วงหน้าพบกับเรื่องราวค่าจ้างลง IG ของเหล่าเซเลบคนดังและราคาจะสูงขนาดไหนอีกสักครู่เดี๋ยวกลับมาชมกันครับ